านมาเราได้เห็นความสามารถของน้องๆหนูๆในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในรอบเซมิไฟนอลกันไปแล้วถึง12คนแต่ละคนต่างโชว์เสียงร้องและความสามารถกันอย่างเต็มที่รักใครเชียร์ใครก็โหวตกันได้ตลอดเวลาทั้ง30คนและในวันนี้ยังมีน้องอีก3คนที่จะมาโชว์ความสามารถบนเวทีไม้ทองคำเด็กรอบเซมิไฟนอลไปตามชมตามโหวตกันได้เลยค่ะไม้ทองคำเด็กครั้งที่3รอบเซมิไฟนอลเด็กๆมากมายจากทั่วประเทศไทยที่มีใจรักในเสียงเพลงลูกทุ่งครับวันนี้เหลือ30คนในรอบเซมิไฟนอลนะครับก็มาจากคณะกรรมการที่น่ารักของเราคัดเลือกมานะครับเสียงปรบมือต้อนรับคณะกรรมการทั้ง3ท่านอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มพี่สุนารีราชสีมาคุณครูสลาคนวุฒิคุณผู้ชมครับในรอบนี้เด็กๆจะต้องมาแข่งขันร้องเพลงกันเพียงคนละ1เพลงเท่านั้นครับเพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายหรือรอบไฟนอลต่อไปนะครับและก่อนที่จะทำการแข่งขันในรอบนี้ครับเด็กๆทุกคนจะมีหมายเลขประจำตัวของตัวเองเพื่อใช้ในการโหวตนะซึ่งมีการจับฉลากไปก่อนหน้านี้แล้วรู้แล้วว่าใครได้ A แล้วก็หมายเลขอะไรนะครับผมอ้าววันนี้จะมีอีก3คนด้วยกันที่จะมาแข่งขันกันนะฮะจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับและนี่คือเด็กน้อยทั้ง3คนในวันนี้ A13 น้องเบลเขาจะมาพร้อมกับบทเพลงซึ้งกินใจ A14 น้องหญิงสาวน้อยตัวเล็กน่ารักเสียงหวาน A15 น้องเกียรติหนุ่มน้อยสู้ชีวิตที่มาเติมเต็มความฝันของพี่ชายจากเด็กๆทั้ง30คนจะมีเพียง4คนเท่านั้นที่จะได้เข้าไปสู่รอบไฟนอลโดยตัดสินมาจากผลโหวตของคุณผู้ชมคนไทยทั้งประเทศสามารถโหวตได้ตลอดทุกวันจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันในรอบเซมิไฟนอลพิมพ์รหัสของน้องๆแล้วส่ง SMS มาที่483-8393รักใครเชียร์ใครอย่าลืมโหวตให้น้องๆด้วยนะคะมาถึงน้องคนแรกในวันนี้สาวน้อยที่มาพร้อมกับบทเพลงซึ้งๆกินใจครับ A13 น้องเบล A13 น้องเบลสาวน้อยแสนน่ารักเธอมาพร้อมกับบทเพลงซึ้งกินใจตอนที่พวกพี่ทีมงานไปประกาศผลนะคะเหมือนพ่อเขาจะเก็บอาการไว้ข้างในว่าไม่ได้ดีใจอะไรมากพอกลับบ้านไปนะคะอู้เหมือนระเบิดลงเลยค่ะพูดไม่หยุดเลยค่ะตั้งแต่กลับบ้านไปทีมงานได้เข้าไปประกาศผลที่โรงเรียนก็เราก็แบบมันอึ้งอยู่ในใจว่าเข้าหรือไม่เข้าอะไรเงี้ยในความแสดงการดีใจก็เลยยังไม่ค่อยออกจนทีมงานกลับไปแล้วถึงนี้ได้คืนได้ว่าน้องเบลเข้ารอบ30คนนะก็เลยไปเล่าให้เขาฟังว่าตบมือเขาในห้องแล้วกอดกันก็ดีใจกับเขาว่าค่ะรอบต่อไปหนูจะสู้ให้เต็มที่ก็คุณพ่อกับน้องก็บอกว่าทำให้เต็มที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ทำให้สุดความสามารถมากที่สุดอะค่ะจะกี่พอสอพอก็ยังเป็นหนึ่งรอบนี้หนูจะมาร้องเพลงให้พ่อฟังค่ะที่หนูร้องเพลงนี้เพราะว่าหนูอยากบอกรักพ่อค่ะครั้งนี้พ่อก็ภูมิใจและขอให้เบลสู้ๆขอให้เบลประสบความสำเร็จในสิ่งที่เบลต้องการก็อยากขอคุณผู้ชมทางบ้านนะคะช่วยโหวตหนูนะคะ A13 นะคะช่วยโหวตหนูและเป็นกำลังใจให้หนูเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะจะกี่พอสอพอก็ยังเป็นหนึ่งทุกห่วงคำนึงพ่อคือพระเอกในใจภาพพ่องด
ำความได้ไม่มีผู้ชายคนไหนที่รักลูกได้เหมือนพ่อเหนื่อยไม่เคยท้อขอให้ครอบครัวอุ่นเป็นหลังคาบุญคุ้มใจปลอดภัยเพียงพอขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับสวัสดีครับน้องเบลสวัสดีค่ะทำไมถึงเลือกบทเพลงนี้ครับเพราะอยากบอกรักพ่อค่ะแล้วเพลงนี้ก็มีความหมายตรงด้วยนะตรงเลยนะพูดถึงคุณพ่อนะอ้าวนี่ร้องจบแล้วอยากจะพูดอะไรถึงคุณพ่อไหมพูดเลยลูกค่ะถึงแม้คุณพ่อจะเลี้ยงหนูเพียงคนเดียวแต่ว่าหนูก็รักพ่อสุดหัวใจนะคะโอ้โหแม้ว่าจะอยู่ไกลกันนะแต่พูดคำนี้มันเหมือนอยู่ใกล้กันตลอดเวลาเลยคุณพ่อน่ารักมากๆเลยนะลูกสาวคนนี้นะน้องเบลนะครับผมอ้าวถึงเวลาที่หนูต้องขอพลังจากคนไทยทั้งประเทศครับช่วยโหวตให้ A13 หน่อยเชิญเลยลูกก็ถ้าใครรักเบลชอบเบลนะคะให้หยิบมือถือขึ้นมาแล้วกดโหวต A13 ด้วยนะคะขอบคุณค่ะโหวตกันเลยนะครับ A13 น้องเบลนะฮะที่483-8393นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงของคณะกรรมการกันบ้างนะครับครูสลาเชิญครับน้องเบลเป็นเด็กที่ถูกคัดเลือกมาในรอบ30คนโดยเหตุผลของเสียงเพราะและก็ร้องเก่ง
ขาเรียกมาในสายเพราะแล้วก็ร้องเก่งเบลเป็นเด็กหน้าตาดีบุคลิกดีแล้วก็ดูมองปุ๊บนี่เราสัมผัสได้ถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูเรียบร้อยมากแล้วก็เสียงเขาเพราะมากแล้วก็จุดยากๆที่ทำเอาไว้กับเพลงนี้ไม่ว่าท่วงทำนองตรงสูงตรงต่ำแค่ไหนก็ตามเบลทำได้หมดเลยลูกสู้ต่อไปนะลูกนะเก่งมากครับขอบคุณค่ะนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือผลงานของ A13 น้องเบลนะครับในรอบนี้นอกจากการโหวตของคนไทยทั้งประเทศเพื่อให้น้องๆเข้าสู่รอบไฟนอลต่อไปนะครับเรายังมีรางวัลพิเศษเป็นทุนการศึกษากับน้องๆด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการโหวตนะครับกรรมการของเราทั้ง3ท่านมีคนละ10คะแนนรวมเป็น30คะแนนครับถ้าน้องๆสามารถทำได้21คะแนนขึ้นไปครับผู้ใหญ่ใจดีครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่จะมอบทุนการศึกษาให้ 20,000 บาทครับเชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านลงคะแนนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ A13 น้องเบลจะได้กี่คะแนนครับจากคะแนนเต็ม30คะแนนส่งให้ทีมงานแล้วนะครับซึ่งวันนี้คะแนนนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงหน้าคณะกรรมการเลยนะครับทีละท่านเลยลุ้นกันไปเลยนะฮะเอาละครับเราจะมาเริ่มลุ้นที่อาจารย์โน้ตก่อนนะครับ10คะแนนอาจารย์โน้ตให้เท่าไหร่ครับ10หมุนแล้วนะฮะแบบสล็อตเลยนะครับดูนะฮะดูเนี่ยตัวเลขจะหยุดที่ไหนครับเต็ม10จะได้เท่าไหร่โอ้ยังหมุนอยู่นะฮะยังหมุนเลยนะหมุนติ้วติ้วติ้วเลยนะให้9คะแนนโอ้เอาแหละคณะกรรมการคนแรกให้ถึง9เลยนะไม่ธรรมดาครับมาดูนะฮะป้าสุนารีนะครับให้เท่าไหร่โอ้โห10หรือเปล่าให้9คะแนนโอ้โหตอนนี้เท่าไหร่แล้วลูก18ค่ะ18แล้ว92 18นะฮะต้องการอีกแค่3จะได้รางวัลพิเศษตามที่หนูตั้งใจไว้มาลุ้นกันคุณครูสลาครับให้เท่าไหร่จะเป็นตอง9หรือเปล่าครับ9 3ตัวหรือไม่เท่าไหร่ดีโอ้โหใจตรงกันเลยคณะกรรมการนะฮะรวมเป็น27คะแนนเอาละครับมามอบกันอย่างนี้เลยนะครับผมทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ขอมอบทุนการศึกษากับน้องเบล 20,000 บาทเดี๋ยวขอเชิญคุณพ่อเลยครับมากำลังใจสำคัญของน้องเบลนี่คนนี้เองอย่างที่น้องเมียวได้บอกนะแม้ว่าจะมีพ่อคนเดียวเนี่ยหนูก็รักคุณพ่อคนนี้มากๆเลยนะครับอ่ะเบลอยากจะบอกอยากจะพูดอะไรถึงคุณพ่อไหมคะลูกพูดเลยลูกก็หนูทำความฝันให้พ่อสำเร็จอันนั้นที่พ่ออยากจะได้เงินตรงนี้ไปเป็นทุนการศึกษาให้หนูกับน้องก็แล้วก็อยากจะบอกพ่อว่าหนูรักพ่อมากหนูเห็นพ่อทำงานหนักมาหลายปีแล้วหนูรักพ่อค่ะคุณพ่อล่ะครับครับก็ถามว่าเหน็ดเหนื่อยไหมก็เหนื่อยในบางครั้งนะครับก็มีความภูมิใจว่าที่หนูยังเป็นเด็กดียังดูแลตัวเองได้ยังมีพรสวรรค์ในการร้องเพลงซึ่งพ่อก็ภูมิใจถึงแม้พ่อจะเลี้ยงเดี่ยวพ่อก็จะเลี้ยงหนูให้สุดความสามารถตลอดไปครับผม น่ารักมากๆเลยนะครับผมอ่ะนี่คือความรักในครอบครัวนะฮะแล้วก็กำลังใจที่สำคัญก็ทำให้เขาสามารถก้าวมาอยู่ตรงนี้ได้ด้วยความภาคภูมิใจนะครับอย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมครับเชียร์น้องเบลพิมพ์ A13 แล้วก็ส่ง SMS มาที่4838393
นะครับผ่านไปแล้วนะครับ A13 เดี๋ยวช่วงหน้าครับน้องอีก1คนนะฮะ A14 น้องหญิงนะจะร้องเพลงอะไรให้เราฟังพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไม้ทองคำเด็กครั้งที่3รอบเซมิไฟแนลจะได้รับเงินรางวัลจากธนาคารออมสิน 200,000 บาทและรองแชมป์อันดับที่1 2และ3ก็จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทจากธนาคารออมสินเช่นกัน